ริ่มต้นของแนวความคิดโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อนักศึกษาพยาบาลวิชาชีพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าต้นน้ำแห่งการให้และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้การพยาบาลไทยสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ยกระดับการแพทย์และการพยาบาลให้ทันสมัยตามยุคตามสมัยทรงตรัสไว้ว่าการแพทย์จะเจริญได้นั้นการพยาบาลต้องดีด้วย12มกราคมพ.ศ. 2439สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชทานกำเนิดโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้พระราชดำรัสไว้ว่าการพยาบาลนั้นไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์แก่การพยาบาลอย่างเดียวย่อมเป็นประโยชน์สำหรับบำรุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วยพ.ศ. 2499พยาบาลของแผ่นดินบัณฑิตของปวงชนกำเนิดหลักสูตรปริญญาตรีทางการพยาบาลครั้งแรกปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผลิตนักศึกษาพยาบาลได้สูงสุดปีละประมาณ320คนเป็นนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพและประสบการณ์การเรียนจากครูพยาบาลที่มากประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นทำให้การพยาบาลของประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกพยาบาลนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในระบบสุขภาพถือว่าเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดแล้วก็มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคะคิดว่าพยาบาลยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนค่ะยังมีผู้คนจำนวนมากที่รอการช่วยเหลือจากพยาบาลอยู่ค่ะพยาบาลสำคัญพยาบาลไม่พอพยาบาลไม่เพียงพอเพราะว่าในปัจจุบันหนูก็เห็นว่ามีเด็กรุ่นใหม่อยากเป็นพยาบาลเยอะนะคะแต่ว่าทำไมถึงไม่เพียงพอสักทีอยากเข้ามันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ถึงแม้ว่ามันจะแก้ลำบากมากค่ะแต่ก็อยากช่วยมันไม่สามารถหาเทคโนโลยีหาหุ่นยนต์หรือหาระบบอะไรมาแทนพยาบาลได้เลยใช่การที่พยาบาลได้เล่าเรียนมาได้มีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์เพื่อที่จะดูแลคนไข้ไม่ว่าจะทางด้านร่างกายและจิตใจหรือว่าด้านองค์ประกอบอื่นๆดังนั้นเรามองว่าอาชีพพยาบาลเนี้ยเป็นอาชีพสำคัญที่ผลักดันขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศการที่พยาบาลคนนึงนะคะจะประสบความสำเร็จได้ค่ะก็จะต้องมีทั้งความรู้และโอกาสนะคะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเงินส่วนนี้ค่ะจะเป็นทุนการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาพยาบาลไทยและเป็นการมอบโอกาสให้กับนักศึกษาพยาบาลไทยออกไปเป็นพยาบาลไทยที่มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองและก็ตอบแทนคุณของสังคมไทยต่อไปเชิญบริจาคและร่วมบริจาคสร้างพยาบาลรุ่นต่อไป e-donation และรายละเอียดอื่นๆบัญชีบริจาคทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่016-429-8058สำหรับท่านที่ต้องการลดหย่อนภาษีแจ้งใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อสกุลและเลขที่บัตรประชาชนเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่า